จะวงการเลยนะครับออกจากวงการวงการเพลงใช่ไหมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเล่นใหญ่ก็หายไป4ปีครับก็เรารู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้อยากให้มันเป็นอะไรที่เกินเขาเรียกว่าไงเพราะว่าคนคาดหวังอะเราอยู่กับเพลงมานานครับในสายเพลงครับแล้วการที่หายไปแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยคือก็คิดว่าเราต้องทำให้มันแบบเป็นผลงานที่เขาเรียกอะไรเห็นครั้งแรกแล้วเตะตาแล้วจดจำอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่านั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมทุ่มลงทำเองทุกอย่างอะไรเงี้ยครับข้าฉันดีกว่าอ๋อไม่ใช่กระแสตอบรับดีครับจากที่อ่านคอมเมนต์นะครับใน YouTube ก็รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันเห็นผลในวันนี้ที่เราตั้งใจทำเพลงไม่ว่าจะเป็นการทำดนตรีหรือทำซาวด์ต่างๆเนี่ยโปรโมชั่นนะไม่อันนั้นถ่ายเป็นไฮสปีดมันเลยไปดึงในคอมอะไรเงี้ยตอนจริงทำไม่ได้ตอนจริงกระโดดจริงไอ้พวกม้วนๆอะไรพวกเนี้ยแล้วค่อยไปสโลว์ทำม้วนสโลว์ได้ยังไงก็คือก็ค่อนข้างถามว่าพอใจไหมก็พอใจมากๆเพราะว่าทุกๆอย่างที่เห็นในการตัดต่อการเรียบเรียงการวางการเล่าเรื่องต่างๆคือก็วางแผนมาหมดแล้วจากสตอรี่บอร์ดที่เห็นครับนะคือเอาจริงๆตอนแรกคือไม่มั่นใจในการที่จะทำเองตอนแรกบอกพี่ผู้จัดการว่าจะจ้างร่วมกับแล้วก็ถ่ายที่ไทยแล้วก็ด้วยความที่ก็ไม่ได้มีงบแบบโหเหมือนค่ายเพลงใหญ่อย่างเงี้ยคือเราคิดในการเชิงลงทุนด้วยอย่างเงี้ยว่าแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำไปทำมาก็สนุกไงเราก็เริ่มแบบลงไปเรื่อยๆมันก็น่าจะเท่ากับที่เราจ้างทำที่นี่เหมือนกันทั้งนั้นก็เลยพี่ผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยไหนๆเราไปที่อเมริกาแล้วทำไมเราไม่อยู่ต่อแล้วก็ถ่ายเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะถ่ายที่ไหนดีแล้วก็พี่ๆเขาก็ช่วย brainstorm กันมาว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้นะใกล้เมืองที่อะไรด้วยก็เลยไปเราก็ไปถ่ายเหมือนเราเป็นทัวริสต์ปกติซึ่งมันก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรเราไม่ได้แบบพ่นสีใส่แบบต้นไม้เขาหรือไปทำลายของเขาเลยมีแต่ทำลายตัวเองครับเขาแตกมาหมุนตัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพื้นมันเป็นทรายก็นิดหน่อยแต่ไม่เท่าเนื้อเพลงครับโอ้โหในการถ่ายทำ MV ภาชันดีกว่าเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด2วันครับก็ไหนๆเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอยากได้โลเคชั่นที่มันแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใครที่เขาถ่ายที่บ้านเราอะไรเงี้ยคือจริงบ้านเราโลสวยเยอะแต่ว่ามันถูกใช้ไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากหาอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่มันแตกต่างเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นตัดสินใจแล้วกันเราเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราไปถ่ายที่นู่นนี่ครับฝากเพลงค่าฉันดีกว่าด้วยนะครับก็ตอนนี้ออนแอร์แล้วที่ YouTube Channel ของก๊อฟนะครับ YouTube Channel ของก๊อฟก๊อฟพิชยา Official นะครับฝากติดตาม Subscribe ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบก็คอมเมนต์มาได้ก๊อฟจะได้เอาไปดูแล้วก็แก้ไขในอันต่อๆไปถ้าอันไหนชมก็จะรับไว้ครับ Today very good ถ้าทำแบบนี้ก็ค่าฉันตายดีกว่าไหมอย่ามาทำให้ฉันต้องแล้วพบกันที่ Rapid Today นะครับใครๆก็รู้